ไปดูเรื่องต่อไปกันนะนายกเขามั่นใจเหลือเกินครับว่าประชาชนที่รอในไตามาสที่4ในการที่จะได้ใช้ดิจิตอ l วอลเล็นะครับเชื่อว่าไตามาสที่1แต่ไตมาสที่2ของปีหน้าน,นี่จะเห็นดอกออกผลครับของกากร,รกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับก็บอกครับว่าโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ครับใช้งบป,ประมาณถึง560 0 0 0ล้านบาทนะครับต้องใช้หมดภายใน6เดือนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมีหลายภาคส่วนครับที่ต้องรับฟังทั้งธานาคารแห่งประเทศไทยสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินักวิชาการต่างๆรวมไปถึงการตั้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆครับเช่นคนรวยใช้หลักเกณฑ์อะไรในการวัด ร่วมถึงมีการตัดกลุ่มเป้าหมายที่ถูกตัดไป12%ของวงเงินทั้งหมดและมีการตั้งคำถามครับว่าจะกู้เงินมาใช้ในโครงการดังกล่าวหรือไม่จนกระทั่งเราบริหารจัดการตรงนี้ให้มันมาจริงๆโดยในไต,ตรมาสที่4นี้ได้อย่างแน่นอนย้าขีดสั้นใต้เลยนะว่าได้อย่างแน่นอนยืนยันครับทุกอย่างทุกขั้นตอนตรวจสอบได้สุจริตบริสุทธิ์ใจพร้อมกับย้ําว่าขอให้คอยในไต,ตรมาสที่4ครับ ส่วนเรื่องของการประเมินผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการดังกล่าวนี้นะครับจะออกมาในไตรมาสใดนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าคิดว่าในช่วงไตรมาส1นถึงของปีหน้าถึงจะเห็นผลครับและนโยบายการท่องเที่ยวก็จะยังคงเป็นเรือธงในการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาส4ปีนี้อย่างการจัดงานเทศกาลต่างๆในหลายพื้นที่ครับแล้วก็ที่เชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตก็เกิดขึ้นมามากมายแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนะครับ